ถอดแมสดิอ๋อครับผมครับไม่ต้องกลัวโควิดหรอกตอนเนี้ยใครเป็นก็ตาแดงๆเออไม่เคยเป็นโควิดใช่ไหมเป็นไปแล้วครับอ๋อผมเป็นมา2 รอบแล้วพี่เป็นมากี่รอบแล้วล่ะเป็นมากี่รอบแล้เวป็นช่วงทำรอบนเดะียวครับอาจารย์รอบเดียวโอเครอบเดียวรกอ็บแลเ้ดวียววอ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวพี่ตอนนี้คือพี่เรียนจบแล้วนะทีนี้ก็แบบว่าเออแบบที่ผ่านมาเรียนเป็นไงบ้างอะรู้สึกว่ามันยากไหมรู้สึกอะไรไหมเหนื่อยไหมอะไรงี้ไหมมันก็ยากสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะอาจารย์แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องการเรียนรู้อาจารย์มันไม่เรียนเราก็จะไม่รู้เงี้ยก็ตามอาจารย์ก็ไม่ได้ก็จนได้จนได้ถึงได้รู้ใช่คือลูกศิษย์อะที่เขามาเรียนเนี่ยช่วงที่เขาเรียนเขาก็จะเฮฮานะอย่างที่พี่เห็นนะแต่พี่ไม่ค่อยได้มาช่วงเสาร์อ๋อเสาร์ที่จะมีคนมาเรียนเยอะครับอย่างมันพรุ่งนี้ก็มีคนมาเรียนเยอะนะถือแล้วแบบพี่ได้เห็นคนที่เขามาเรียนน่ะพี่จะเห็นว่าบางคนอะทําได้แต่เวลาสอบอะก็จะรู้สึกเลยว่ามันยากยากมากๆอืมยากครจับนแบบท้ออะไรเงี้ยการสอบก็เหมือนกับงานจริงอ่ะนะถูกป่ะเราก็จะมีการทําซ้ําๆอะไรประมาณนี้นึกออกไหมเข้าใจไหมแล้วเข้าใจแต่เมื่อกี้พี่พูดดีมากนะพี่บอกว่าต้องลงมือทําใช่ไหมใช่อาจารย์เพราะปว่ากเรตาิไม่รู้แต่ต้องผมใช่ใช่ต้องลงมือทําปกติเคยเป็นช่างมาก่อนไหมอะไรนะอาจารย์เคยเป็นช่างมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยเหรอเมื่อไหร่ที่ผมไม่เคยเป็นช่างมาผมอยู่กับพวกขนส่งพวกอะไรมาไม่ได้เป็นช่างเลย20 ปีครับขนส่งอย่างเดียวเออใช่ปีนี้พี่อายุ40 กว่าไม่ใช่เหรอใช่ครับพี่เริ่มทำไปรษณีย์ตอนอายุเท่าไหร่อ่ะตอนน่าจะแค่การนะจ๊ะว่าทำงานอยู่3 ปีอ่ะอ๋อทำไปรษณีย์โอเคก็เอาเป็นว่าเคยอยู่ไปรษณีย์ไม่เคยทำกุญแจไม่เคยเป็นช่างมาก่อนอันนี้เป็นงานแรกกันนะใช่ครับเป็นไปรษณีย์มีแรงกดดันไหมปกติมีนะครับกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การมันเรื่องของพวกเอาเปรียบชนชั้นแรงงานชนชั้นคนอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นทุกที่อ่ะก็เลยเริ่มเบืแ่ลอ้วเลยลูกค้ามีเหยียดเหยียดแบบลูกค้ามีเร่งเร่งอย่างนี้ไหมแรงกดดันจากลูกค้ายิ้มกันเหรอมีทุกอย่างมีทุกอย่างกันมีเรื่องว่าเพิ่งรู้ว่าในไปรษณีย์มีแรงกดดันจากลูกค้าเหรอมีครับอย่างจะเอาตามใจเขาเนี้ยมีเราก็ไม่ทันเนี้ยก็โดนด่าโดนอ๋อก็ทุกอย่างมันสามารถปรับปรุงเข้าไปในวงการกุญแจได้นะก็คล้ายๆกันแหละนะแต่วใ่ชา่กุญแจมันเราเป็นเจ้าของตัวเองไงทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยไม่ทำไม่ได้นะใช่ครับราคาตามแรงนะครับอาจารย์แตรามงเราเยอะทำเราก็ได้เยอะใช่ถูกต้องใช่ก็เดี๋ยวพอพี่กลับไปเปิดร้านหรือหาทำเลเนี่ยพี่ก็ติดต่อมาอีกทีนะแล้วถ้าพี่อยากจะเรียนซ้ำอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องซีเรียสนะเดี๋ยวผมใช้พี่ตัวในออนไลน์เนาะได้ครับได้ครับพี่ไม่ได้ยังไม่เห็นกลุ่มในออนไลน์ใช่ไหมยังไม่เห็นอะไรเลยอาจารย์กลุ่มออนไลน์ผมสอนละเอียดมากละเอียดกว่าที่ผมสอนอีก ครับเพราะว่าคือผมสอนอะไรดีขนาดคิดว่าผมการันตีอ่ะไม่ได้คืนเงินอ่ะเพราะมันไม่มีอ่ะผมว่าผมสอนดีมากผมสอนช้ามีสโลโมชั่นมีเอฟเฟกต์มีอะไรทุกอย่างครบเลยอืมก็มันเป็นคือเหมือนกับเขาเรียกนะเป็นข้อมูลอ่ะเชิงลึกซึ่งนึกออกไหมเวลาสมัยก่อนสอนทีเดียวอ่ะ1 รูกุญแจเนี่ยสอนทีเดียว10 คนเนี่ย10 คนมอง1 รูมันจะมองไงนึกออกปะผมก็เลยทำเป็นโปรเจคเตอร์ทำเป็นโปรเจคเตอร์ทำเป็นซูมให้เห็นนึกออกปะเข้าใจไหมอ่าแล้วต่อไปเครื่องมือจะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่คิดว่าพี่จะเปิดร้านเนี่ยตกลงพี่จะเปิดที่จันทบุรีหรือหัวหินนะหรือว่าประจวบอ่ะเดี๋ยวผมต้องกลับไปผมก็ต้องไปเซอร์เวย์ดูก่อนครับว่าทำไมน่าเปิดกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมยังไปได้ทุกที่อะครับแต่ว่าขอไปดูทำเลแล้วเป็นไปยังไงแล้วเดี๋ยวแจ้งมาก็ได้เป็นคนทุกที่เลยเออประจวบประจวบก็ดีนะฝรั่งเยอะดีครับแล้วปปรระจจวบวบ้บานลากยาวไปยันประจวบบ้านใครนะประปจระวบจบว้านบไม่ทราบไม่บ้านใครบ้านพ่อพี่หรือบ้านใครนะไม่ทราบครับอ้าวแล้วพี่เจเปิดประจวบที่บ้านใครอ่ะ
เปล่าครับไปหาตลาดหาอะไรเนี่ยนะครับอ๋อเปิดโอเคโอ้พี่ชาไม่รู้จักใครเลยเหรอเท่ว่ะครับอ่ะแล้วเป็นไงบ้างเรียนทำกุญแจมาเนี่ยกี่วันทั้งหมดกี่วันสิบห้าวันไหมหรือสิบอะไรสิบน่าจะใช่ไหมสิบวันเหรอสิบวันเป๊ะเหรอครับวันนี้วันนี้สิมีอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันง่ายกว่าที่คิดวะมีอะไรไหมมีอะไรที่มันง่ายกว่าที่คิดไหมมีพวกเปิดตุ้งบิดเนี่ยมั้งครับผมว่ามันไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่เพราะว่าแบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรมันไม่ค่อยมีเข้ามาเกี่ยวอะไรเนี่ยผมไม่ได้กินข้าวกับพี่เลยอ่ะผมต้องกินข้าวกับพี่ก่อนปกติผมต้องเรียนข้าวลูกศิษย์หนึ่งมื้อไงผมเคยเราเคยข้าวด้วยกันยังงั้นยังได้ไม่เลยตามนั้นแม่อยู่ใกล้แค่นี้นนทบุรีคงยังไม่เปิดเราเลยมั้งแต่ยังไงกลับไปซ้อมนะกลับไปซ้อมเยอะๆมีอะไรก็ทักเข้ามาไม่ต้องเกรงใจนะฮะโทรเรียกได้ตลอดแต่อย่าโทรมาตีสองตีสามนะได้ครับแทนได้มีคนลาวทักเข้ามาตีสองตีสามแล้วก็เมาแอเลยบอกไม่มีใครคุยกับผมเลยทุกคนเกลียดผมเพราะผมเป็นคนลาวใช่ไหมไม่มีใครเกลียดมึงหรอกแต่มึงโทรมาตอนตีสองตีสามใครก็จะรับมึงวะใช่ไหมผมพูดอะไรขึ้นเลยเนี่ยก็ดีเขาชอบกินเหล้าแล้วกินเหล้าปกติกินเหล้าไหมไม่กินครับเออดีแล้วอย่ากินแล้วนานๆกินพอเป็นสังสรรค์พออย่ากินบ่อยอ่ะโอเคขอบคุณมากที่แชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะมีอะไรก็ทักกันมานะเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มไลน์แล้วเข้ากลุ่มเฟซบุ๊กนะโอเคนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจัดสวัสดีครับ